สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันนะครับกับเกม Line Rangers นะครับเราตั้งแต่อัปเดตใหม่มานะผมก็สังเกตหลายๆอย่างนะที่มันเปลี่ยนไปนะโดยเฉพาะนะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธต่างๆนะที่มันพัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับเทียบกับเมื่อปีก่อนนะครับหรือว่าแต่ก่อนนะที่มันเพิ่มนู้นเพิ่มนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มันมีแต่อาวุธที่เป็นอาวุธลิมิเต็ดนะครับที่มันสามารถที่จะสู้คนอื่นได้นะครับอาวุธธรรมดานี่คือแบบขี้ไก่มากนะครับตอนนี้นะครับมันก็มีอะไรให้เราเล่นหลายอย่างนะครับมันมีเพิ่ม Attack Speed เพิ่ม Regen เพิ่มทำให้เรนเจอร์เรารีไวขึ้นนะครับคูลดาวน์ไวขึ้นนะพวกนี้นะครับก็สำหรับผมนะครับผมคิดว่านะครับอาวุธและอุปกรณ์เก่าๆนี่คือโยนทิ้งได้เกือบหมดทุกอันนะครับได้เกือบหมดทุกอันเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาอัปเกรดอันนี้แหละนะครับGuardian Bow นะครับซึ่งผมคิดว่าดีมากเพราะอะไรรู้ไหมดูนะครับตัวนี้นะเป็นตัวหลักในการทำดาเมจของผมเลยนะครับใส่ศัตรูนะครับแล้วก็โอเคนะครับมันมีอะไรมั่งนะครับสำคัญก็คือมันตีแรงนะครับแล้วก็สำคัญก็คือมันใช้เวทบ่อยนะครับใช้เวทบ่อยแล้วยังไม่พอนะแล้วมันยังสามารถคูลดาวน์ไวมากนะตัวนี้นะครับถ้าคุณลงไปดูนะคุณจะรู้นะครับว่าตัวนี้นะครับไวท์ไทเกอร์บราวน์นะมันคูลดาวน์แค่6วิเท่านั้นนะครับมันมีคูลดาวน์แล้วตอนนี้นะครับรู้เลยนะครับว่ามันคูลดาวน์ตัวแต่ละตัวเรนเจอร์เราคูลดาวน์ใช้เวลาเท่าไหร่นะโอเคนะครับ6วินะครับ6วิแล้วมีอะไรนะครับมีสกิลเรทนะครับอันนี้ยังอัพไม่เต็มนะถ้าอัพเต็มก็น่าจะประมาณ 80% ได้นะไม่ถึงหรอก 60-70 นั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ Attack Speed นะครับยิ่งยิงไวนะครับมันก็ยิ่งจะใช้เวทบ่อยนะครับเห็นมั้ยยิงไวใช้สกิลเรทบ่อยๆนะครับไม่ต้องเน้นแรงนะครับเน้นให้มันใช้สกิลบ่อยๆเดียวนะให้ตัวแบบกระเด็นกระเด็นกระเด็นไปเรื่อยๆนะครับจนตายนั่นเองนะคือทำอะไรไม่ได้กระเด็นอย่างเดียวโดนไวท์ไทเกอร์อัดนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะผมก็จะอัพอันนี้นะครับGuardian Bowดีมากนะครับโอเคนะแล้วผมคิดว่ามันมีหลายๆอย่างนะที่เอามาแทนกันได้เลยนะสำหรับอันนี้ Regeneration Time นะอันนี้ผมคิดว่าเอาใส่ตัวที่มันเป็นตัวนักเวทครับเพราะว่านอกจากมันเชื่อมเพิ่ม Magical Attack ใช่ป่ะมันก็ทำให้เราลด Regen Time ลงนะถ้าคูณหัวเข้าไปก็ประมาณ 30% นะต้องใส่ตัวบัฟนะครับน่าจะประมาณน่าจะดีนะครับอย่างอื่นนะผมก็อันนี้ของใหม่หรือเปล่าน่าจะของเก่านะพอดูแล้วดู Critical Rate Critical Rate กระจอกมากนะครับเพิ่มก็แค่12,000นะครับคูณ6เข้าไปนะ Physical Attack 12,000ผมไม่เอาผมมาประมาณนั้นเลยนะผมไม่สนแล้วนะครับตอนนี้ดู Guardian Bow อันเก่านะครับ Guardian Bow เก่าอันใหม่มันแตกต่างกันมากอันเก่านี่คืออะไรนะครับอันเก่านี่คือ Skill Use Rate 4.7% ดูอันนี้ Skill Use Rate แค่ขั้น1อ่ะ 18% แล้วอ่ะนี่คือมันความต่างมากเลยนะก็คือปกติมันจะ 9% น่ะคิดดูแล้วกันนะครับตอนนี้คือมัน 18% น่ะ Magical Attack 2,500 อันนี้เท่าไหร่นี้ไม่มี Magical Attack แล้วนะครับเพิ่มเป็น attack speed แทนนะครับแล้วก็มีอะไรสุดท้าย physical attack 23% 23% คูณ6ก็เท่าแบบ 120% อันนี้คูณ6เข้าไปนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ก็กลายเป็นประมาณ 300% นะใส่เลยนะแบบนี้คือผมไม่สนแล้วอะอันเก่าคือแบบกระจอกมากนะครับอันนี้ก็ของเก่าเหมือนกันนะครับผมก็เอามาจัดเลยนะครับไม่สนแล้วนะครับคิดว่าจะอัพของใหม่หมดแล้วนะครับส่วน planet sniper เนี่ยก็อันเก่านะครับผูกเสียดายมากอุตส่าห์ใช้มานานนะแพนเนสไนเปอร์เนี่ยของดีมากเลยตอนนั้นอัพไว้กว่าจะอัพได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมยังเหลือไว้นะครับเอา5ดาวมาดิอันนี้เป็นของใหม่นะครับเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องลองไปอัพเป็น6ดาวซะก่อนค่อยว่ากันนะครับอัน4ดาวผมก็คิดว่าจัดเลยแล้วกันนะ4ดาวนะครับเพราะ4ดาวผมคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกว่าจะเป็น5ดาวอีกกว่าจะเป็น6ดาวอีกนะครับเรื่องของเรื่องนะจัดไปเลยดีกว่านะแบบนี้โอเคนะครับใส่ไป 202,000 นะครับผมจะไปหามาจากไหนวะดูสุดยอดนะครับตอนนี้นะครับบวก4นะครับAttack Speed 52% นะคือแบบยิงเร็วมากพัวแน่ๆนะครับผมต้องการนี้แหละนะที่ผมต้องการนะครับโอเคนะครับยังไงต่อนะครับผมต้องไปเปิดหาเปิดของนะมีของอะไรผมยังไม่ได้เปิดไหมไม่มีวะ
ั้นก็ไปเปิดกาชาแล้วกันนะกาชาแป๊บเดียวนะขออีกนิดนึงนะผมขออัพตรงนี้เต็มก่อนนะค่อยว่ากันเลยนะจะได้ดูนะว่ามันดีขนาดไหนนะถ้าแบบของเต็มนั่นแหละนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับเกมนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมีอันใหม่มาแล้วล่ะครับมันเริ่มมีอะไรดีมาให้ผมดูแล้วล่ะครับผมก็ยังโชคดีนะครับที่ผมยังมีเขาเรียกว่าอะไรที่ยังมีเพื่อนเยอะนะครับก็เลยมีเฟรนด์พอยต์เยอะมากนะครับไว้อัพได้เยอะมากเลยสบายเลยนะครับไม่สบายขนาดนั้นหรอกครับกดผิดอีกแล้วเว้ยผมรอด่านใหม่มานานนะครับไม่มาแล้วผมคิดว่าผมจะกิฟต์อัพแล้วนะครับตอนแรกนะครับกิลวอร์ก็ไม่มานะครับผมก็เลยคิดตั้งนานนะว่าจะเอายังไงต่อเดียวเกมนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอัพเต็มแล้วนะครับในที่สุดครับมันมีขั้น7หรือเปล่านะแต่ไม่น่ามีแล้วล่ะนะแบบนี้นะครับดูนะครับเพิ่ม attack speed อ่ะ skill use rate คือ 55% นะครับไปดูนะครับสแต็กของมันนะครับเฮ้ยทำไมผมกดผิดวะผมก็กดถูกที่อยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับโอเคนะไปดูนะครับตอนนี้ตีเท่าไหร่ 450,000 โคตรแรงนะครับตี 450,000 นะครับแล้วก็attack speed ดิเพิ่มมาเยอะมากนะครับ attack speed ขนาดนี้ไม่รู้ยิงไวขนาดไหนนะครับแล้วก็ skill use rate นี่บวก 85% 85% มาจากตรงนี้เท่าไหร่นะครับ 55% มาตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ประมาณ 30% นะครับก็คือใช้สกิลตลอดชีวิตนะครับคือตัวนี้นะไม่รู้มันจริงขนาดไหนนะครับต้องไปลองดูกันนะครับลองดูที่ไหนนะครับน่าจะใน PVP แหละนะครับจะปล่อยไปมงกับตัวนี้นะครับว่ามันจะใช้สกิลตลอดชีวิตหรือเปล่านะถ้ามันไม่ใช้แปลว่าตัวมันต้องมีคูลดาวน์นะครับตัวไหนตัวหนึ่งมันต้องมีคูลดาวน์แหละนะครับก็คือหมายถึงว่าใช้สกิลแล้วมันต้องรออีกกี่วินะครับมันถึงจะใช้สกิลได้อีกทีนะครับโอเคนะครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทดสอบนะครับเสือขาวโคตรโกงอะตอนนี้นะครับดูสิใช้เวทไหมมึงโอ้โหไม่ได้ใช้เวทตายก่อนโดนเขาใช้เวทใส่ไอ้บ้าเอ้ยไม่ไรหกวิแล้วคูลดาวน์มาเฮ้ยอย่าเพิ่งสโลตายก่อนทุกทีนะครับโอ้มันใช้เวทอยู่แต่มันไม่ได้ใช้เวทนั้นตลอดชีวิตนะครับโอ้ยผมจะแพ้แล้วมัวแต่โฟกัสอย่างอื่นอยู่นะครับมัวแต่โฟกัสอย่างอื่นอยู่ผมซวยมากเลยโดนคืนแล้วยับแน่ๆนะครับโอ้โหแรงมากโอเคนะครับเรายังต้องนะครับต้องใช้นะครับพวกนี้ในการลุยนะครับเอาคืนก่อนนะครับเราตอนนี้แหละนะครับมีคนบอกว่าอัพแล้วนะครับดีมากนะครับมีคนบอกว่าอัพมิสไซล์แล้วดีมากนะครับโอ้โหตายเลยแบบนี้ผมสู้ได้ไหมเนี่ยวิ่งไปชนก่อนละพี่โอ้โดนอะไรวะทำไมมันเก่งขนาดนี้วะPP เพิ่งขั้นเท่าไหร่เองโคตรเก่งเลยเราไม่ได้เล่นนานขนาดเราอ่อนขนาดนี้หรอไม่น่าใช่นะตายอ่ะโอ้โหสู้ไม่ได้วะงงวะงงมากนะครับแพ้แล้วนะครับเพิ่งพันกว่าเองทำไมมันเก่งจังวะเมื่อกี้ทำไมมันเก่งจังวะเมื่อกี้ต้องผมว่าเดี๋ยวนี้คนต้องเก่งขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมคงไม่ได้อัพนะผมคิดว่าผมจะเอาของเก่าๆนะไปอัพเปลี่ยนเป็นอันใหม่ให้หมดเลยนะครับเพราะอันใหม่มันมีของดีเยอะหลายอันมากนะครับโอเคนะคราวนี้ตั้งใจเล่นแล้วผมเห็นมันใช้เวทตลอดชีวิตอยู่แต่มันใช้เวทอะไรมันไม่ใช่เวทยิงอ่ะให้ผมอ่ะแค่นั้นแหละนะเรื่องของเรื่องนานไงยิงไปเถอะนั่นแหละถูกต้องครับพี่ผมต้องการอย่างนั้นแหละถูกต้องโอ้โหโดนคืนเอ้ยมันยังมียิงธรรมดานะครับมงหอยไม่ตายผมไม่เอาตัวใหม่ออกมานะครับเอาไว้ใช้ตอนพับขันนะครับมามึงทำไมเมื่อกี้โคตรเก่งวะสู้ไม่ได้อะงงมากนะครับ
ตอนนี้แบบอ่อนมากดุงตีมงผมไม่ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออแตกแล้วเว้ยเกิดอะไรขึ้นกับเมื่อกี้นะครับสตูโคตรเก่งอะเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ได้เพชรน้อยมากนะเพชร PVP 120เองแต่ก่อนได้500นะใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออผมเจอพวก 1,200 เข้าใจละผมก็ว่าอยู่ครับใครครับคลาลุยเมื่อกี้ผมเล่นนะครับอารีน่านะครับไปเจอด่าน10นะครับศัตรูแบบกระจอกมากผมยังเล่นไม่ครบยังปล่อยไม่ครบอันเวฟที่2เลยนะตายหมดแล้วนะครับผมงงมากเลยนะครับผมแบบเฮ้ยมีด้วยนะผมคงต้องเดี๋ยวนี้ผมคงต้องอัพใหม่ให้ดีแล้วนะครับแล้วก็อัพมิสไซล์นะครับมีคนบอกว่าสำคัญมากมิสไซล์เนี่ยงงโอ้โหทำไมมันถึงขนาดนี้ศัตรูอ๋อมันหลบเวทปะเออมันหลบเวทนะมันหลบเวทเจอไปนะครับแลกกันไปนะก็ตอนนี้มันก็มีอย่างนึงที่สำคัญมากนะก็คือคริสตัลนะครับมันออกช้ามากนะครับมันผลิตช้ามากนะครับมากๆนะครับแบบมากๆๆๆเลยนะครับแต่มงผมยังถึกอยู่มงผมยังดีนะมงผมโอ้โหโอ้โหจะถึงแล้วสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหตายหมดเลยเว้ยเมื่อกี้ลองใหม่เว้ยโหตัวนี้มันเทพมากตัวปาโลมานะครับมันหลบท่าได้เยอะมากนะโอ้ตายตายตายไม่คุ้มเลยนะครับไม่คุ้มมากนะครับอย่าให้มันเยอะเด็ดขาดนะตัวนี้นะผมก็มีนะที่จริงนะผมต้องมาใช้บ่อยๆแล้วนะครับมันรีไวปะไอปลาบ้านะครับบ้ามากนะตัวนี้โอ้โหโอ้โหเจอระดับซิลเวอร์สู้ไม่ได้วะแปลกมากนะครับโอ้โหผมกากเลยอ่ะผมรู้สึกกากมากตอนนี้ต้องไปอัพของมาสู้ใหม่ละพวกนี้สู้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้สู้ไม่ได้วะไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยสู้ไม่ได้โอเคนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับตอนนี้นะก็คือเรากัจฉาไม่เจอนะครับเราก็เล่นที่ของแทนนะครับอุปกรณ์ที่ใส่นะครับตัวนี้ทำอะไรได้นะครับแค่จำไม่ได้นะก็คือมีสตันนะครับเออแล้วก็มีหลบใช่ไหม movement speed 30% critical rate 50% แล้วตัวไหนที่มันทำให้ช่วยหลบวะตัวนี้ก็ดีนะของยังกากเลยนะพวกนี้นะครับไม่ไรนะครับเราก็สามารถมีโอกาสอัพได้เรื่อยๆนะครับเรานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะอันนี้ของก็ดีนะสกิลยูเรท 8% นะครับถ้าคูณ6เข้าไปก็กลายเป็นมา 50% เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาให้มันใช้เวทบ่อยๆนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเรียกไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะ 15V นะแต่มันก็ยังโอเคนะผมคิดว่า 50% บวก 30% ก็ใช้เวท 80% ละนะครับมี AT Fill อย่างเดียวด้วยนะครับใช้เวทนี้ตลอดเวลานะครับก็ดีมากกับ2ตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนี้รีคูลดาวน์ 24% นะนานมากนะครับต้องเอานี้ของนี้ออกนะ Planet Sniper เสียดายมากอัพมานะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับแต่ก่อนคือแบบตี 30,000 โคตรแรงเดี๋ยวนี้ตี 30,000 แบบขี้กากมากนะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็เจอใหม่นะในวงหน้านะครับผมเกียรติสันนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็ไปหาเก็บอุปกรณ์กันนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ตัวใหม่นะครับมีคนบอกตัวไหนตัวใหม่ดีมากนะเราไปส่องกันนะคราวหน้านะครับก็เจอใหม่จริงครับ and I will see you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับกับผมเกียรติสันนะครับช่วงนี้อาจจะมีน้อยลงนะแต่ผมคิดว่าผมจะทำขึ้นแล้วนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมไลน์เรนเจอร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ